กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะเบรก2ของเรานะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะฮะเซรั่มบำรุงผิวนะฮะสำหรับ 22HY นะฮะหัวเชื้อหมดเลยนะฮะไฮยาวิซีพัสคาลาเจนนะฮะไฮยาวิซีพัสคาลาเจนเมื่อรวมกันแล้วน้องๆ นะฮะที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีรอยสิวรอยดำเนี่ยเวลาสิวยุบมันจะทิ้งรอยดำรอยแดงใช้ตัวนี้ 7-15 วันรู้เรื่องค่ะจางนะคะรอยดำรอยแดงหายนะคะแต่ถ้าฝ้าต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะมันจะจางลงนะคะแล้วก็คนที่อายุประมาณ30-60-70ก็ใช้ได้และใช้ได้ดีด้วยเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขา60แต่หน้าเป็นคน40นะคะใช้แล้วจะออกชมพูระเรื่อเลยนะคะหลังล้างหน้านะคะสำหรับ 22HY พูดมาขนาดนี้แล้วถ้าในห้างก็ขาย 1,500 นะคะนอกห้างนะคะก็ขาย 1,100 นะคะอยู่ใน Facebook ขาย950นะคะแต่วันนี้เนี่ยพี่เต๋าบอกเลยว่าราคาขวดนึง 30ml เนี่ยใช้5หยดก่อนนอนเท่านั้นนะฮะ ราคายังไม่ถึง400เลยข้างกล่องเนี่ย590นะฮะขนาด1ขวดแต่วันนี้ใครสนใจจากรายการเราลดเลย1ขวดเหลือ390บาทเท่านั้นขนาด30 ml นะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะได้เป็นเซตเลยเนี่ยอย่างด้านหน้าของเราแบบนี้นะฮะจ่าย5ได้ถึง6จาก 3,000 เกือบ 3,000 บาทเนี่ยเราก็ไม่ขายนะฮะแต่เราให้ลดราคาพิเศษเหลือแค่ 1,950 บาทเท่านั้นจ่าย5ได้ถึง6แบบนี้กับ22HY รีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ0804628455ครับ0804628455หรือที่ LINE @ครับพิมพ์ @sign ตามด้วย 22HY นั่นเองนะครับอ่ะมีอะไรต่อคะเอาเราไปดูนี่ดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของคุณพิมพ์รีพายก็ยังต่อเนื่องแล้วก็มีคนพูดถึงตลอดเกี่ยวกับกล่องสุ่มนะฮะล่าสุดครับคืนเงินแล้ว4ล้านบาทดราม่ากล่องสุ่มของพิมพ์รีพายครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดคุณพิมพ์รีพายได้มีการวิดีโอคอลเปิดใจในรายการแฉทางทีมเอ็ม25นะฮะกับคุณมดดำบอกว่าแก้ปัญหาสำหรับที่มันมีดราม่าต่างๆนานานะครับเมื่อคุณมดดำเนี่ยถามว่าจะมีการคืนเงินไหมด้านของคุณพิมพ์รีพายเองบอกแบบนี้ว่าคืนค่ะวันนี้โอนไปแล้ว4ล้านคืนให้ทุกบาททุกสตางค์เลยถ้าไม่พอใจก็เอาเงินคืนไปแล้วก็เอาของกลับมาขายต่อได้เหมือนกันเพราะของนั้นมันยังไม่ได้เสียหายแต่ถ้าคุณไปแกะหรือไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณจะโดนปรับนะถ้าคุณไม่อยากได้คุณก็คืนกลับมาเลยนะขอเอากลับมาขายต่อได้เอาแค่ความสบายใจของคุณลูกค้าที่เหลือก็เอาตังค์คืนไปได้เลยค่ะเมื่อถามว่าไปหลอกลวงคนหรือเปล่าทำไมได้กล่องสุ่มแล้วไม่คุ้มค่าคุณพิมพ์ริพายก็เลยบอกว่ากล่องสุ่มนะไม่ใช่กล่องสั่งกล่องสุ่มนะไม่ใช่กล่องสั่งมีคนได้มากมีคนได้น้อยมันเป็นเรื่องปกติเพราะมันเป็นกล่องสุ่มเขาถามว่าเคยจับฉลากปีใหม่ไหมอ่ะเหมือนกันคนที่ซื้อกล่องสุ่มรหัสลักหนึ่งเนี่ยเรามีประสานเงินคืนเลยเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะฮะโอนไปแล้ว4ล้านนะฮะ4ล้านกว่าเพราะว่าเราดูแลลูกค้าแบบว่าทีมงานดูแลดีมากลูกค้ายิ่งกว่าพระเจ้าบอกแบบนี้เลยนะฮะนี่แหละก็ไปสัมภาษณ์ในรายการแฉแต่ว่าตอนแรกเหมือนจะคุณพิมพ์ริพายไม่รู้ว่าคุณมดดำอ่ะเอาออกรายการแฉคือวันก่อนเขาคุณพิมพ์ริพายเขาโทรหาแม่ลีน่านะคะคนที่ประสานให้คุยกันเป็นกาวใจเนี่ยก็คือมดดำมดดำเนี่ยเขาให้เลขของเลขาแล้วมดดำเขาประสานให้นะคะให้แม่ลีน่าแม่ลีน่าเลยนะคะแล้วแม่ก็คุยกับพิมพ์ริพายพิมพ์ริพายเขาก็บอกว่าแม่เนี่ยคือไอดอลของเขาที่เขามาทำขายของเนี่ยเพราะแม่เนี่ยเป็นแม่เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่างๆกินข้าวกันและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยแม่ก็บอกว่าเรื่องของคลินิกเนี่ยใครที่เขาจ่ายไปแล้ว500เนี่ยให้รีบคืนเขาไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเป็น 5,000 มันจอง500อ๋อจอง500อ่ะแล้วเขาถ้าเกิดเขาไม่อยากทำก็ไม่ต้อง14วันให้เอาคืนไปเลยไปสลิปเนี่ยมาแล้วก็คืนเลยเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจนะคะและใครที่มีปัญหาในเรื่องของการฉีดโบท็อกอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวพิมพ์ริพายเขาก็สัญญากับแม่นี้นะว่าเขาจะดูแลให้หมดรับผิดชอบไปทั้งหมดรับผิดชอบให้หมดเลยนะคะแล้วก็มีเงินค่าทำขงทำขวัญให้ด้วยครับไปดูแม่ค้าออนไลน์สุดร้อนแรงอีกหนึ่งคนตอนนี้ที่หลายคนก็พูดถึงคุณเส้นได้หรือว่าสอดอสไตล์นะฮะได้มีการประกาศว่ากล่องสุ่ม499ขนมนำเข้าของใช้สกินแคร์แถมลุ้นรางวัลปีใหม่แทนการขอบคุณลูกค้าเป็น iPad ด้วยสร้อยข้อมือปีเสียทองคำแท่งเงินสดก็สร้างความฮือฮากับลูกค้ามากมายที่ชมไลฟ์สดอยู่นะครับโดยเธอนะฮะสอดอสไตล์บอกแบบนี้ว่างดดราม่าของกินของใช้ที่ได้เนี่ยแค่ได้ในกล่องกลุ่มก็โอ้โหแทบจะเกินราคาเท่าหนึ่งแล้วคุ้มนะฮะบอกว่าต้องบอกว่าคุ้มมากของรางวัลเพราะเราเนี่ยจะรันนัมเบอร์กล่องกันแล้วก็จับฉลากว่ากล่องไหนจะได้อะไรที่เป็นรางวัลใหญ่นะฮะการซื้อกล่องสุ่มคือสุ่ม100ไม่ใช่คาดหวังว่าจะต้องได้ตามที่อยากได้จะได้ของรางวัลใหญ่พอไม่ได้ดังใจก็มาดราม่าเลยพักก่อนเด้อแนะนำให้ซื้อร้านค้าห้างสรรพสินค้าไปก็อารมณ์เดียวคล้ายกับพิมพ์ริพายบอกว่ากล่องสุ่มไม่ใช่กล่องสั่งถ้าอยากได้ตามใจเรื่องมาเหมือนกันแล้วเนาะอะไรนะกล่องสุ่มเนี่ย
อุ้ยกล่องสุ่มมันมีมานานแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาบูมในไลฟ์สดกันไงกล่องเพราะว่ากล่องสุ่มแต่ก่อนจะเป็นกล่องสุ่มของพวกไอทีพวกโทรศัพท์พวกคอมพิวเตอร์พวกอุปกรณ์ไอทีต่างๆแต่พักหลังๆเริ่มมาเป็นออนไลน์เคยเล่นไหมกล่องสุ่มกล่องสุ่มเคยเล่นของเป็นแบบอุปกรณ์โทรศัพท์อ่ะแล้วครั้งหนึ่งก็ปกติตอนนั้นกล่องสุ่มแค่300กว่าบาทแล้วก็พอได้เป็นได้เคสมาได้สายชาร์จได้หูฟังอะไรเงี้ย มันไปเช็คราคาแล้วทำไมเธอไม่เอากล่องสุ่มพิมพ์ริพายแล้วมันไม่ได้ความจำเป็นนะแม่ไม่ก็เธอออกไป 9,500 เดี๋ยวแม่ช่วย500แต่เวลาได้ของดีๆมาแม่เพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเอ้าไม่ได้เราก็มาลุ้นในรายการไงว่าเราเปิดออกมาแล้วจะเจออะไรอ๋อเออโอมลงทุน 9,500 แล้ว 9,500 บาทอ๋อ500บาทแต่เวลาได้ของดีกูได้คนแรกกูต้องเป็นคนเลือกก่อนอย่างนี้ใครเสียเปรียบกูเสียเปรียบโอ้ยตีโป้เสียเปรียบอะไรนะฮะเอาผู้ชายโทรมารับไหมไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นของส่งของนะโอ้ยส่งของทั้งวันเลยอ่ะวันนั้นมันก็เล่นกล่องสุ่มนะไอเดโอมเนี่ยแล้วมันก็ได้ของที่แบบมันยิ้มยิ้มทั้งวันเลยคุณผู้ชมเป็นของนำเข้าจากญี่ปุ่นเป็นแท่งๆไอศครีมไอศครีมบ้านมันก็ใส่กล่องสุ่มก็ละลายหมดสิเป็นแท่งๆหัวบานๆ มันสั่นได้ด้วยตายพักเบรกไม่แล้วได้ประมาณ 7-8 แท่งอ่ะยิ้มใหญ่เลยอ่ะเอาไปโมให้แม่บุ้งแม่บ้านฟังใหญ่เลยอ่ะแล้วเวลาเล่นมันจะมีไฟขึ้นมาด้วยอ่ะคิดดีไม่ได้เอ้าฉันหมายความว่ายังไงฉันไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเลยนะเขาบอกโอ้แค่เขาเป็นแท่งๆหัวบานๆแล้วมึงรู้ไหมคืออะไรไม่รู้สว่านอ๋อคิดแต่เรื่องอุบาทยังไม่ได้คิดอะไรเลยใช่ไหมลันคิดแต่เรื่องอุบาทกูยังไม่ได้บอกเลยว่าเสียบปลั๊กหรือใช้ถ่านใช้ถ่านคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนนะคะต้องขอขอบคุณ 22HY ใครอยากหน้าเปลี่ยนแปลงต้อง 22HY นะฮะราคาต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า590เขาไม่ขายเขาขายเท่าไหร่ฮะวันนี้นะฮะ1ขวดเหลือ390บาทแต่ถ้าคุณอยากได้เป็นเซตครับจ่าย5ได้ถึง6ราคาเพียงแค่1,950บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับ080-462-8455หรือที่ LINE @22HY นะครับพักสักครู่นึงก่อนครับ